ันนี้ก็มาที่บ้านหมู่บ้านโสสะครับผมก็มาหาน้องๆทุกๆคนก็มาร่วมกิจกรรมกับทางเลด้วยเพราะว่าเนื่องด้วยแคมเปญของเลเนี่ยมันต่อเนื่องมาจากแคมเปญที่เป็นตัวโฆษณาที่มีแม่ๆด้วยนะครับผมก็เลยแบบว่าวันนี้ก็เลยมีโอกาสที่ดีที่ว่าได้เลก็ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็เลยแบบเราก็ขอแบบมาร่วมแจมกันด้วยอะไรเงี้ยครับกิจกรรมในวันนี้มาทำอะไรกับน้องๆบ้างคะวันนี้ก็มีมาพบปะน้องๆครับผมตั้งแต่ชั้นอนุบาลด้วยชั้นประถมด้วยแล้วก็มีเล่นเกมกันแต่ละฐานอะไรเงี้ยทั้งหมด4ฐานแจกของรางวัลเลยครับใช้เวลากับน้องๆให้น้องๆมีความสุขได้พบปะเราแล้วก็มีแบบร้องเพลงให้ฟังอะไรเงี้ยครับใช้เวลาเยอะเลยใช้เวลาเกือบทั้งวันเลยเหมือนกันใช่ครับใช่น่าจะทั้งวันเนาะใช่เพราะว่าวันนี้เราก็เน้นเหมือนแบบระหว่างครอบครัวค่ะคุณแม่กับลูกในฐานะที่เราเป็นลูกใช่ค่ะเราก็เหมือนมาแบบมาเหมือนเป็นแกนนำของน้องๆอะไรเงี้ยใช่ค่ะวันนี้ทางเลก็เต็มที่เลยค่ะเห็นรอยยิ้มของน้องๆเป็นยังไงบ้างอะคะทุกคนแฮปปี้ครับทุกคนมีความสุขน้องๆแบบอนุบาลบางคนยังไม่รู้จักแต่ว่าเขาก็สนุกดีอะไรเพราะว่าจริงๆก็มีตัวตลกมาด้วยเป็นพี่คนนึงอะไรเงี้ยแบบว่าน้องๆก็มีความสุขกันหัวเราะกันอะไรเงี้ยครับผมปกติแล้วทำกิจกรรมดีๆแบบนี้บ่อยไหมครับจริงๆแล้วทางเลเขาก็มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ตลอดเลยนะคะอย่างเช่นตอนที่น้ำท่วมอะค่ะเราก็ไปแบบทำความสะอาดโรงเรียนใช่เรียกว่าเป็นคู่บุญในจอนอกจอเลยใช่แต่ว่าเพราะว่าทำบุญกับน้องเยอะเหมือนกันครับผมใช่เป็นคนที่แบบคนที่สนใจมาร่วมกันทำบุญเยอะๆดีกว่าไหมครับผมว่าช่วงนี้ก็เป็นหน้าเรื่องพระป่ากระถิ่นกันเยอะนะก็จริงๆก็ทำอยู่แล้วก็ดีครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญในเรื่องการหน้าที่การงานและการใครทำดีก็ได้ดีครับผมก็เรื่องบุญนี้ไม่ต้องบอกกันอยู่แล้วขึ้นอยู่กับตัวของคนว่าอยากจะทำหรือเปล่าแค่นั้นเองครับผมก็เราก็ขอเป็นเหมือนกับกระบอกเสียงให้กับคนไทยทุกคนนะให้หันมาร่วมทำบุญไม่ว่าจะเป็นทำบุญกับวัดทำบุญกับคนยากไร้คนขาดแคลนหรือว่าน้องๆอะไรนี้ด้วยกันครับผมเพราะว่าจะมีโครงการอะไรส่วนตัวกันอีกไหมก็เดี๋ยวมีครับก็ติดตามได้ในหน้าแฟนเพจอะไรเงี้ยหรือว่าไอจีคุณแม่อะไรเงี้ยครับผมมาเนี่ยค่ะตอนนี้ดูค่อนข้างจะเข้มนิดนึงใช่ครับช่วงนี้เล่นกีฬากลางแจ้งบ่อยครับก็เลยแบบผิวคล้ำขึ้นบ้างไงฮะไม่ได้อยากเซอร์อะไรเลยไม่ครับแม่เปลี่ยนลุคจากเป็นเซอร์บ้างไม่ครับไม่มันแก้ไม่ได้โอเคแล้วอาการของหลังเป็นไงบ้างคะดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะครับใช่ครับบอกว่ามีคุณหมอสั่งห้ามเลยคุณหมอก็ให้พักการเล่นกีฬาหนักๆไปสัก2อาทิตย์ครับผมแล้วนี่ก็เริ่มกลับมาครับเริ่มดีขึ้นทำไมคะตอนจังหวะลงมันผิดท่าหรือยังไงด้วยการที่ว่ากล้ามเนื้อมันตึงอยู่แล้วครับพอไปลงแล้วมันใช้กล้ามเนื้อนั้นหนักๆมันก็เลยทำให้กล้ามเนื้อแบบเก่งครับเก่งจนเกินไปแล้วมันไม่คลายใช่ตอนนี้ยังมีการเช็คไม่มีครับอาจจะมีนั่งบนรถนานๆบ้างก็รู้สึกปวดระบมอะไรครับแต่ก็ดีขึ้นบอกว่ามีจะไปเล่นอีกรอบมั้ยระแวงมั้ยเราจะไปเล่นก็นิดนึงครับเวลากลับไปเล่นแล้วก็รู้สึกนิดนึงว่าเดี๋ยวก่อนดีกว่ารอผ่านอีกสักอาทิตย์นึงก่อนดีกว่าเลยครับรู้สึกเข็ดมั้ยคะว่าต้องระมัดระวังตัวเองยังไงเข็ดมั้ยล่ะฮะก็นิดนึงครับผมก็เข็ดอยู่ครับผมอยากไปเล่นกับพี่ทําไมคะฮะอยากไปเล่นกับเวกหนูว่าหนูคงแข็งแรงไม่พอค่ะเวกก็เล่นผู้หญิงก็เล่นได้ครับผมผู้หญิงก็เล่นเยอะเหมือนกันยังไม่ไหวหนูเหรอคะหนูนั่งไปถ่ายดาวเรืองก็ออกกําลังกายเยอะพอหนูว่ามีให้กำลังใจพี่ณเดชน์มั้ยครับ7ตัวอะไรเงี้ยเออลาเล่นลาเล่นค่ะก็พักบ้างนะพี่ครับผมต้องถามนิดนึงณเดชน์มีภาพแบบน่ารักเชียวคนบอกว่าณเดชน์สมมุติตัวเองแล้วอ๋อภาพนั้นจริงๆแล้วเป็น IG ของพี่ใหม่ครับผมช่างผมแล้วก็พอดีว่าผมถือกระเป๋าเค้าแล้วเค้าบอกแล้วผมก็แกล้งถ่ายอะไรเงี้ยแกล้งแบบโพสท่าแล้วเค้าก็ถ่ายไว้อะไรเงี้ยบอกว่าโพสได้สวยก๊อปท่าที่ใหม่แล้วมันเก่งสั้นเชียเพิ่งตื่นเช้าครับกำลังจะไปทำงานครับผมยาย่ามีเห็นหนูไหมคะเห็นค่ะตอนนี้พอแล้วพี่ใหม่นี่ค่ะพี่น่าเล่นหุ่นดีมากเลยค่ะจะคู่แข่งเราได้ไหมถ้าโพสอุ้ยยังไงผู้ชายก็เข็นผู้หญิงไม่ได้หรอคะหนูจะบอกว่าหนูสวยกว่าว่างั้นใช่ค่ะโนโอเคไหมคะพี่ขำๆใช่ไหมไม่มีอะไรครับขำๆครับผมไม่ได้ครับพี่ถามเราหน่อยตอนนี้พระเอกคือลุงใหม่น้องเจมจิมาแรงมากเห็นว่าค่าตัว14ล้านคนก็เลยเปรียบเทียบว่าเหมือนจะมาแทนที่ณเดชน์หรือเปล่าอะไรอย่างงี้รู้สึกยังไงบ้างผมว่าน้องก็มีจุดยืนของน้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็น่ายินดีกับน้องมากกว่าครับผมเรื่องแบบนี้ใช่เพราะว่าก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งอีกหนึ่งในอีกประมาณ 4-5 คนที่แบบว่าตอนนี้เข้ามาในช่องอะไรเงี้ยตั้งแต่ห้าคุณชัยวัฒน์เทพมาก็ยินดีกับน้องตรงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงของน้องโอกาสของน้องครับผมตัวแล้วได้เคยเจอน้องเจมเคยเจอครับเจอเป็นไงบ้างน้องน่ารักครับน้องน่ารักก็เวลาถ่ายละครป้าแจ๋วป้าแจ๋วจะเล่าถึงน้องให้ฟังตลอดเวลาอะไรเงี้ยกดดันไหมครับที่แบบคนชอบจับเรากับน้องมาชมกัน
ไม่กดดันนะฮะเลยเลยจุดนั้นมาแล้วเลยจุดกดดันมาแล้วชินแล้วยินดีครับยิ